ในส่วนของการเป็นการเล่นให้ HIV เนี่ยทางโรงพยาบาลเนี่ยให้ความสำคัญมากนะครับเนื่องจากว่าเป็นลักษณะพื้นที่การท่องเที่ยวเป็นพื้นที่เฉพาะนะครับก็มีโอกาสที่จะมีอุบัติการณ์ของการระบาดในโรคเนี้ยอาจจะสูงกว่าหลายๆพื้นที่ในประเทศไทยนะครับทางโรงพยาบาลจึงให้ความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆนะครับที่จะให้เกิดการเข้าถึงให้มากที่สุดนะครับในทางภาครัฐของเราเองเนี่ยเราดูแลในส่วนของที่เป็นการรักษาพยาบาลนะครับสำหรับคนไทยผู้มีสิทธิ์ต่างๆนะครับแต่สำหรับคนที่อยู่ในพื้นแผ่นดินไทยยังมีคนอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่เข้าไม่ถึงเนื่องจากว่าอาจจะไม่ใช่คนไทยนะครับไม่มีสัญชาติไทยนะก็จะไม่มีสิทธิในการเข้าถึงพยาบาลขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อเข้าไม่ถึงในเรื่องของสิทธิการรักษาพยาบาลแล้วเนี่ยเขาอาจจะขัดสนเรื่องค่าใช้จ่ายนะครับมูลนิธิทางภาคองค์กรเอกชนต่างๆรวมทั้งเอเชียเนี่ยก็จะให้ความช่วยเหลือเรื่องนี้เป็นอย่างดีนะครับถึงแม้จะเป็นคนไทยเองก็ตามนะครับเมื่อมีสิทธิในการรักษาพยาบาลแล้วเนี่ยแต่เขาอาจจะขัดสนในด้านอื่นๆเช่นค่าเดินทางค่าอาหารในการดูแลตนเองนั้นเนี่ยตรงนี้ทาง AHS เนี่ยก็สามารถที่จะมีกองทุนเงินทุนที่เข้ามาช่วยเหลือกลุ่มคนเหล่านี้ให้เข้าถึงได้อย่างดีนะครับการดูแลครับคนไข้ที่เป็น HIV กับคนอื่นเนี่ยก็เราก็มีทัศนคตินะครับแล้วก็ความมุ่งมั่นในการดูแลเนี่ยเช็คเดียวกันนะครับในการปฏิบัติกับคนไข้ประเภทอื่นทั่วไปเหมือนคนไข้ที่มารับบริการทั่วไปนะฮะก็ไม่ได้มีการปฏิบัติที่ต่างไปจากผู้ป่วยในคลินิกอื่นๆครับก็ต้องขอบคุณองค์กรนะครับ AF ในการที่เข้ามาช่วยดูแลท่านมาจริงๆก็ถือว่าทุกที่แล้วท่านก็มาถูกเวลานะครับในการที่จะช่วยกันดูแลนะครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็อยากให้ทางเอฟอยู่ร่วมกันช่วยเราในส่วนของอำเภอบางละมุงตลอดไปครับ